ยินดีต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่ไซเบอร์พัง2077นะที่ Channel Rap Pink ที่นี่นะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่าง GG Key Store ค่ะซื้อเกมแท้ราคาถูกต้องที่ GG Key Store เท่านั้นนะคะดึ๊งเอาล่ะค่ะแล้วก็พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่6กันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นต่อกันเลยนะคะพาร์ทที่แล้วเราเจอผีไซเบอร์ที่หล่อมากๆมานะคะก็พาร์ทนี้เตรียมกระสุนปืนไม่บังคับเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมกระสุนปืนก่อนละกันนะเพราะว่าคิดว่าเราควรน่าจะต้องมีบูมีเบรออันนี้อะไรต่อเช็คเมลของคุณไม่บังคับชิ้นที่คอมพิวเตอร์นี้น่าจะใช่ข้อความนี้สินะเลยกำหนดชำระค่าเช่าเรียนผู้ใช้บริการเราไม่พบบันทึกชำระค่าบริการในการเช่าพื้นที่อาคารเมกะบิลดิ้ง H10 ของเดือนนี้ตามข้อตกลงการเช่าการชำระค่าบริการที่ล่าช้าจะมีผลทำให้ถูกบังคับรังงับสิทธิ์การเข้าพักพี่โดนยึดห้องลอตเตอรี่ยาล็อตใหญ่นะซื้อตั๋ว2ใบรับใบที่3ฟรีซื้อ2แถม1เป็นทีนะฮะนี่ไม่ได้อ่านระวังโฆษณาขยายขนาดหำอันนี้แจ้งเตือนคุณถูกโจมตีวิทาเคมูระโทรมานี่ทาเคมูระนะเราต้องมาเจอกันหน่อยมาที่ทอมสไตเนอร์สิทำไมฉันต้องทำตามที่นายบอกด้วยเพราะฉันคือคนที่ช่วยชีวิตเธอยังไงล่ะยังให้ตัวฉันกลับมาแบบมีสติไม่ได้หลังจากที่ทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยนะเรื่องนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้หรอกแล้วมันยังไงล่ะเธอยังอยากจะมีชีวิตเธอก็ต้องกลับเข้าสู่สนามเสียงระฆังมันดังขึ้นมาแล้วนะทอมสไตเนอร์ฉันรออยู่ทอมสไตเนอร์สินะอะไรพบการทำงานผิดพลาดของลิลิกบ้าจริงฝ่ายธุรการขอแจ้งให้คุณทราบฝ่ายธุรการเมกาบิลดิ้ง H10 ขอแจ้งให้คุณทราบว่าคุณต้องการว่าคุณสามารถรับภาชนะของคุณได้ที่โรงจอดรถใกล้ๆนี้ขอให้เป็นวันที่ดีตามนี่ไงรถฉันเข้าไปเลิศเฮ้ยจอห์นนี่เห็นไหมว่าเกิดอะไรมีบางอย่างไม่ถูกต้องถามจริงไม่ได้หมายถึงเรื่องชนน่ะแต่หมายถึงการขับรถเนี่ยคนขับรถที่มีมารยาทส่วนใหญ่ของเมืองนี้และขับออกไปจากที่เกิดเหตุทันทีอะไรเนี่ยรถพังเลยเหรอมึงทำเพื่ออะไรเนี่ยได้โปรดให้อภัยพวกเราเรื่องเหตุจราจรหมายเลขด้วยเดลเมนคอร์ปอเรชั่นขอเรียนเชิญให้คุณมาที่สำนักงานใหญ่ของเราเพื่อประเมินความเสียหายและจัดการเรื่องเงินชดเชยให้ไปเลยติดตามงานรอแป๊บหนึ่งนะทากิมูระนี่ยืมรถนายหน่อยดียึดได้ Mercy ขอความเมตตาโอเคยึดได้ว่ะปรับมุมมองแบบไม่หนัดเอามุมมองไกลสุดไปกลับรถกลับรถมันตรงนี้เนี่ยร้อนเดลเมนเมื่อกี้แกขับรถชนช้าเลยอึบอึบมันเลี้ยวยากจังโอ้สำนักงานใหญ่เดลเมนใกล้แล้วอยู่ข้างหน้านี้เซบาสเตียนไหนโทรมาลับได้ยินว่ามีพวกหน้าใหม่ในเฮวูดพ่อชื่อเซบาสเตียนอิริบาร่าวีค่ะยินดีรู้จักพ่อชอบคนที่รู้จักให้เกียรติคนอื่นนะแล้วเดี๋ยวเราจะติดต่อไปนะวีข้างหน้ามันมีสัญลักษณ์แบบนี้พี่ขับผ่านมาเลยเขาน่าจะไม่รู้ตัวฟาดเลี้ยวแบบกระทันหันกินเลนไปอีกอุ๊ย sorryนี่สำนักงานใหญ่เดลเมนน่าจะต้องเดินลงไปนะขับรถไปไม่น่าเข้าไปได้เดลเมน
คุยกับพนักงานต้อนรับพนักงานต้อนรับอยู่ไหนเนี่ย Fuck you Circ Brain คุยมั่ง Thank you Processing data now Please wait Please wait Delamain Hey Del Hey Del Hello sir สวัสดีครับคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงให้ผมช่วยอะไรไหมครับWhat's gotten into you Delเกิดอะไรขึ้นกับนายอเดลจำฉันไม่ได้เหรอนายส่งข้อความมาบอกให้ฉันควรแวะเข้าไปดูเรื่องอุบัติเหตุไงคุณกำลังสนทนาอยู่กับชุดคำสั่งของ Delamail Network แย่หน่อยนะครับความสามารถในการปฏิบัติการของผมมีข้อจำกัดกรุณาทวนหมายเลขรายงานของคุณในเหตุการณ์อีกครั้งได้ไหมครับโอ้โห77111110096เอกสารรายงานเหตุการณ์ยืนยันอะไรวะตัวตนของคุณได้ถูกบันทึกแล้วคุณเอเลนเพเกนประโยคไหนที่จะใช้อธิบายประสบการณ์ที่คุณได้รับจากเหตุการณ์7711101009อะไรของคุณเนี่ยจริงๆแล้วก็ปวดใจนิดหน่อยนะที่รถฉันพังยับขนาดนั้นน่ะแต่ฉันอยากจะคุยกับเดลแมนตัวจริงอ้าววีต้องขออภัยด้วยหากแผนตอบรับให้กวนใจผมยุ่งกับวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นจนผมดูแลอย่างเองด้วยตัวเองไม่ได้ผมได้ถือวิสาสะโอนค่าจ้างไปยังบัญชีของคุณเพื่อชดเชยค่าเสียหายเลิศขอบใจเราไปคุยกันที่อื่นได้ไหมSure, ได้สิมาคุยกันถ้างั้นกรุณาตามโดนมาครับแตรบไปค่ะ I'm fully aware customer service is less than satisfactory at the moment. Perhaps a guided tour. บางทีการพาทัวร์รอบๆอาจจะเป็นค่าทำขวัญที่ดีพอใช่ไหมทางเดินนี้เชื่อมร้านค้าไปยังออฟฟิศเฮ้ยอยู่ๆได้เที่ยวเดลเมนเฉยมามาและตรงนี้คือที่ที่เราจะสร้างสรรค์ร้านนี้ทำงานแบบอัตโนมัติทั้งหมดโอ้โหและผมกำลังพิจารณาการขยายโอ้โคตรไฮเทคตายจริงตอนนี้ร้านเรามีงานล้นมือไปหมดเลยฉันว่าฉันดูนะว่าทำไมอ๋อผมยังคงมองหาสาเหตุที่เครือข่ายยานพาหนะของเดลเมนล้มเหลวอยู่อ๋อเราต้องแก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วนเหตุการณ์ที่ลุกลามอย่างฉับพลันนี้เป็นบทเรียนในราคาแพงนอกจากนั้นยังดึงดูดความสนใจอันไม่พึงประสงค์ของบริษัทห้องควบคุมผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่กว่าตื่นตาตื่นใจเสียงที่คุณมาที่นี่ไฟพวกนี้เอาไว้ทำอะไรกันนั่นแหละที่ผมอยากจะปรึกษาคุณไฟสีเขียวแสดงถึงรถคันที่ยังติดต่อได้อยู่ก็อย่างที่เห็นว่าถ้ารถบางคันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วไฟพวกนั้นจะเป็นสีแดงโอ้โหโดนซ่อมแซมจัดการเรื่องนี้ไม่ได้เหรอคราวนี้ผมเกรงว่าจำเป็นต้องให้มนุษย์เข้ามาช่วยผมรู้ว่าคุณให้บริการที่หลากหลายและเป็นคนที่แนบเนียนดังนั้นผมจึงอยากให้คุณช่วยตามหายานพาหนะที่หายไปของผมโอเคได้ฉันจะตามหารถที่หายไปให้ผมดีใจที่ยินเช่นนั้นผมจะส่งตำแหน่งพิกัดสุดท้ายของรถพวกนั้นให้คุณต้องปิดระบบทีละอันแล้วผมจะสร้างลิงก์อันใหม่ให้แล้วส่งกลับมาที่โรงรถของผมจะดูให้และกันว่าทำอะไรได้บ้างยานพาหนะของเดลเมนนั้นปลอดภัยสุดๆครับอย่าลืมติดตั้งสแกนเนอร์ที่มีความสามารถในการถอดรหัสตัวบุคคลด้วยรับอุปกรณ์ปั๊บอยู่ๆก็ได้งานเฉยแต่ก็ดีก็ได้เงินมานะฮะออกจากโรงรถโคตรไฮเทคนะฮะบริการเดลเมนไม่มีคนเลยมีแต่แบบของพวกนี้เลิศบอกได้คำเดียวนี่รถที่เสียคือรถมันพังหลายคันมากเลยก็มันเลยมาชนเรานะยืมรถขับได้ไหมไม่ได้ใจร้ายโดรนขอบคุณครับที่มาส่งเวลาเราขับรถของใครมาก็ไม่รู้ตามหาแท็กซี่ของเดลเมนในเวลสปริงมันเป็นเควสเสริมมาทุกคนเดี๋ยวพี่จะกดเควสไงวะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะค่อยทำละกันนะคะเดี๋ยวเราไปทำเควสหลักกันดีกว่าเพราะว่าจำได้ไหมทาคิมุระรอเราอยู่ไปหาทาคิมุระก่อน
ที่ร้าน Tom's Diner Tom's Diner Tom's Diner ทำไมมันอยู่สูงจังอะพี่ว้าผิดปะเนี่ยทำไมมันดูไกลจังอะ Tom's Diner อยู่ไหนเลยแล้วติดถอยค่ะวิ Lady เอานี่ไง Tom's Diner อะไรกันถึงเฉย Hi Sit วิอยากกินพิซซ่าเธอดูไม่ได้แย่มากนี่ Then, in the car, ตอนนั้นที่อยู่ในรถฉันนึกว่าเธอจะไม่รอดซะแล้ว What do you want นายต้องการอะไรจากฉันน่ะเริ่มด้วยเธอต้องบอกฉันว่าฉันจะหาเอเวอร์ลีนพาร์เกอร์ได้ที่ไหนเอเวอร์ลีนมีเรื่องอะไรกับนายอะเธอและโยนิโรโยริโนบุอาราสกะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเธอรู้ว่าจะหาเขาได้ยังไงคิดว่าฉันอยากจะคุยกับเธอเหมือนกันนะเธอสัญญาว่าจะช่วยฉันเอาชิปนี้ออกให้ฉันคงไม่เชื่อมั่นนักหรอกเธอน่าจะไปแล้วไกลมากๆทำไมนายถึงคิดว่าเธอย้ายเมืองหนีไปฉันพยายามที่จะหาอยู่ที่อยู่เธอแต่ไม่สำเร็จฉันคิดว่าเธอคงปกปิดร่องรอยของเธอไปแล้วเธอพูดว่าพาร์เกอร์สามารถถอดลิลิกนั้นได้หล่อนทำงานให้พวกบริษัทงั้นเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเอเวอร์ลีนมีความรู้เรื่องลิลิกมีข้อมูลลับจำนวนมากเป็นเรื่องลึกลับแน่ๆแต่เธอแสดงความเจ้าเล่ห์ที่ได้จากพวกคนของบริษัทไหนก็น่าจะรู้จักคนแบบนั้นดีเนี่ยฉันก็มีความเจ้าเล่ห์ที่เธอพูดอยู่นะนายถูกไล่ออกมานะตาหน้าเป็นพวกเดียวกับพวกนอกคอกได้ง่ายๆเลยนายลืมไปแล้วเหรอแค่นั้นใช่ไหมฉันควรไปแล้วล่ะเดี๋ยวโยริโนบุอาราสกะจะต้องได้รับโทษข้อหาฆาตกรรมบุพการีร้องขอความเป็นธรรมงั้นเหรอในซิตี้เนี่ยนะฉันแค่อยากล้างแค้นน่าจะเป็นไปได้มากกว่าฉันมีพวกพ้องที่สามารถโค่นโยริโนบุได้สิ่งเดียวที่ฉันต้องการก็คือหลักฐานแล้วนายคิดว่าพวกของนายจะเชื่อคำของทหารรับจ้างเหรอก็ไม่มีอะไรน่าเชื่อไปกว่านี้แล้วอีกอย่างคือฉันไม่รู้จักใครที่นี่ฉันเป็นผู้ลี้ภัยที่กำลังถูกตามล่าโดยเหมือนกันแล้วยังไงอ่ะเราจะเดินเข้าไปในสำนักงานใหญ่ของอาราสกะแล้วเป่าประกาศว่าโยริโนบุเป็นคนฆ่างั้นเหรอเราจะได้รับพิจารณาคดีต่อหน้าคนที่ไว้ใจได้ในสถานที่ที่ปลอดภัยโดยใช้กระบวนการบางอย่างในการพิสูจน์ความจริงเครื่องจับเท็จงั้นเหรอลืมมันไปเถอะถ้าอย่างนั้นก็มีอีกทางหนึ่งเธอกำลังจะตายเธอไม่รู้ว่าจะช่วยตัวเองได้ยังไงชิปที่เรียกว่าลิลิกคือตัวการมันคือเทคโนโลยีที่สร้างโดยอาราสกะที่มีแต่พวกมันเท่านั้นที่รู้บริษัทนี้สามารถช่วยชีวิตเธอได้อย่างง่ายดายพอๆกับที่มันทำให้เธอหายไปก็แค่การหาคนที่เหมาะสมมาเข้าฟังการเมืองล้วนๆเลยนายหมายถึงคนอย่างแอนเดอร์สเธอรู้จักชื่อเขาได้ยังไงเตรียมการปล้นอย่างละเอียดลิลิคคือสิ่งที่แฮลแมนออกแบบมาสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาไม่จริงเขาเป็นแค่มาร์กตัวหนึ่งฉันคิดถึงคนที่มีอำนาจมากกว่ามากๆนอกจากนั้นแอนเดอร์เฮลแมนหนีออกจากอาราสกะทรยศพวกมันแล้วเอาหันไปดูข่าวเฉยยังไงฮานาโกซามะยินดีขอบคุณที่เข้าร่วมรายการกับเราตอนนี้ผมมีเรื่องที่อยากจะถามคุณเอ้าพวกอาราสกะเต็มไปหมดเฮ้ฉันกำลังฟังอยู่นะหูปากก็มีแค่นายคนเดียวเท่านั้นแหละที่อยากดูขายบริษัทหัวขวดเนี่ยแกว่ายังไงนะเฮ้ยช่างมันเถอะทากิมุระอย่างน้อยก็มีคนหนึ่งที่มีสมองอยู่กำลังดูข่าวแล้วเปลี่ยนช่องเฉยท่านเคก็หัวร้อนไปอีกใจเย็นขอบคุณสำหรับข้อเสนอนะฉันขอทบทวนดูก่อนละกันเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปฉันต้องการเวลา
เพื่อที่จะวางแผนและจัดการทุกอย่างก่อนเธอน่าจะได้รับอะไรหลายอย่างถ้าช่วยฉันทั้งหมดที่ฉันต้องการคือให้เธออย่าหนีออกจากเมืองออกนั่นเหรอทำไมฉันต้องออกไปด้วยอ่ะฉันต้องการความช่วยเหลือโอกาสที่จะเจอคนที่เหมาะสมที่สุดก็คือที่นี่คนคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญของอาราสกะกันเหรอไม่มีใครหรอกไม่มีตัวเลือกอื่นๆแล้วจริงๆแล้วเราเพิ่งพูดถึงคนคนหนึ่งนะAnders Hellman เขาเป็นคนสร้างลิลิทขึ้นมาถ้าฉันต้องการทำลายมันฉันก็ต้องไปหาเขาและถ้านั่นหมายถึงต้องสู้กับอาราสกะอีกครั้งฉันก็คงต้องสู้ Hellman แปลพักแล้วฉันใช้เวลาหลายวันตามหาเขาแต่เขาก็เรียกว่าไงนะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยอ่ะทำไมถึงต้องตามหาเฮลแมนเขาเป็นคนที่ต้องเตือนซาบูโร่ซังเรื่องแผนการของโยริโนบุเขารู้จักทั้งคู่ดีและอาจจะเป็นพยานปากเอกได้พวกหนูบริษัทเนี่ยจะร้องเสมอเมื่อโดนพวกมันโดนแขวนนะฉันเก็บข้อมูลมาหลายวันแล้วทุกอย่างโยงไปยังที่แห่งหนึ่งเป็นคลับที่ชื่อว่า Afterlifeฉันถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็วเลยโดยราชินีฟิกเซอร์ที่นั่นชื่อโรกหล่อนไม่ชอบชุดสูทนายกันเหรอเปล่าเธอเห็นฉันเป็นคนฆ่าท่านซาบูโร่เองต่างหากโรกรู้เรื่องต่างๆมากมายเกี่ยวกับทุกอย่างที่เกิดในเมืองนี้เราน่าจะลองถามเธอเรื่องเฮลเมนดูนะฉันขอให้เธอโชคดีนะผู้หญิงคนนั้นจู้จี้เรื่องมากแถมหยาบคายด้วยถ้าโชคดีอีกนิดหน่อยฉันจะต้องเจอเอเวอร์ลีนถ้าหล่อนช่วยเธอไม่ได้ก่อนหน้านั้นเธอคงจัดการไม่ได้ตอนนี้หรอกสัจจะในหมู่โจรน่ะเคยได้ยินบ้างไหมเคยและฉันคิดว่ามันตลกสิ้นดีโจรน่ะไม่มีสัจจะหรอกมีเพียงศักดิ์ศรีเท่านั้นแหละโยริโนบุอาราสกะจะต้องเห็นด้วยแน่ๆฉันมั่นใจยีพาร์เกอร์นั่นไม่ช่วยเธอหรอกถ้าฉันเป็นเธอฉันจะหาแผนสำรองไว้ฉันอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้ละฟังนะอยากทำอะไรก็ทำไปจะหาพาร์เกอร์หรือเฮลแมนหรือใครต่อใครก็ได้ฉันต้องโทรขอให้เพื่อนฉันช่วยเมื่อคนของฉันในอาราสกะพร้อมจะฟังเธอฉันจะโทรหาเธอจนกว่าถึงตอนนั้นนะแต่ถ้าฟ้าเป็นใจแล้วเธอเจอเฮลแมนจริงๆก็ช่วยบอกฉันด้วยแล้วกันเขากับฉันมีเรื่องที่ยังเคลียร์กันไม่จบอยู่ได้ฉันจะบอกตกใจโอ้โหมาแบบเกี๊ยวพร้อมอุ่นกับอาหารขยะบางอย่างในไนท์ซิตี้นี่ไม่เปลี่ยนไปเลยฮะอาราสกะก็ยังชอบกดขี่และโลกก็กำลังกลาโหนแต่ยังน้อยโรก็ยังมีชีวิตอยู่รู้ไหมนายนี่มันหน้าด้านจริงๆเลยตอนแรกก็พยายามจะฆ่าฉันแต่ตอนนี้อยากกลับเป็นเพื่อนฉันเนี่ยนะเธอรู้ไหมว่าเธอไม่ต้องพูดเสียงดังตอนที่คุยกับฉันก็ได้แกต้องการอะไรฉันมาลองคิดดูแล้วแล้วก็เปลี่ยนใจไม่ได้อยากให้เธอตายแล้วล่ะงั้นนายก็ไปตายเองเถอะไอ้เวนเอ้ยเฮ้ยมันไม่ง่ายสำหรับฉันเหมือนกันนะเธอตื่นขึ้นที่ทิ้งขยะฉันก็ตื่นขึ้นในหัวของเธอต่อสู้กับความทรงจำและความคิดของเธอฉันว่าเราเจ้ากันอยู่นะและพอฉันมานั่งคิดทบทวนดูฉันว่าเราอาจจะช่วยเหลือกันได้นะเราน่าจะเริ่มที่โรกก่อนหล่อนกับฉันมีอดีตร่วมงานกันมานานนายเป็นผีเฮงซวยที่มาจากอดีตเพื่อนนายที่เคยมีถ้าไม่ตายก็คงไม่เหลือความทรงจำอะไรแล้วล่ะจอห์นนี่ซิลเวอร์แฮนด์ตายอย่างฮีโร่ไม่มีใครลืมเรื่องนั้นหรอกงั้นนายจะรู้จักโรกจริงๆเหรอฉันคุณพูดอะไรกับเธอฉันมีเนื้องอกในสมองพูดได้อ้างว่าเป็นเพื่อนเก่าของเธอกันเหรอเชื่อฉันเถอะว่าโรกเคยได้ยินเรื่องไร้สาระกว่านี้มาแล้วตั้งแต่ก่อนที่เธอจะอยู่ในวุ้นอยู่ในถุง ไม่ต้องอธิบายอ่ะฉันเห็นหมดแล้วจะอ้วกโรกจะทำตามทุกอย่างที่ฉันบอกแค่พาเราไปยัง Afterlife ก็พอไม่มีคำว่าเราทั้งนั้นทำงานคนเดียวออกไปจากหัวฉันเดี๋ยวนี้อุ๊ยเดินติดเลยตกใจโทรหาจูดี้ก่อนนะจูดี้น่าจะรู้ว่าเอเวอร์ลีนพาร์คเกอร์อยู่ที่ไหนวีนั่นเธอเหรอพระเจ้าคิดว่าเธอตายแล้วสิฟังนะฉันอยากเจอเอเวอร์ลีนอ่ะฉันไม่อยากจะคุยเรื่องนั้น
รู้ไหมว่าหล่อนอยู่ไหนเมื่อกี้ฉันพูดว่าอะไรพอเถอะฉันไม่อยากพูดถึงมันจูดี้เธอเป็นความหวังเดียวของฉันนะเบาะแสเดียวที่เหลืออยู่ฉันต้องหาหล่อนให้เจอและฉันรู้ว่าเธอจะช่วยฉันเรื่องนั้นได้ใครบอกเธอว่าฉันจะช่วยมาเจอกันหน่อยได้ไหมอยู่ร้านลิซซี่ใช่ไหมตัดสายทิ้งเฉยปนได้ไหมไกลเหลือเกินยึดขอโทษนะนายโอเคพอดีว่ามันไกลก็เลยต้องยืมรถรถนี้บังคับง่ายอยู่ทุกคนมาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเอ้ยได้คันนี้ได้คันเมื่อกี้ราคามันค่อนข้างจะถูกไปไงอันนี้เลี้ยวไหนเนี่ยเดี๋ยวยังไม่ชนยังอยู่เนี่ยสุดยอดการขับรถของพี่ช่างล้ำเริ่มพัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเริ่มพัฒนาและอะไรคือขึ้นดังด่วนมาทำไมเนี่ยโอ้โหเพิ่งจะชมตัวเองเมื่อกี้ย้อนเขาไม่ขึ้นทางด่วนไปโอ้ยรถเพิ่งสังเกตรถเขาใช้แผงโซลาร์เซลล์นะรถไฟฟ้านี่ว่าแง่ล่ะยุคไซเบอร์เนาะรถไฟฟ้าถึงยังนี้ยังอีก100เมตรนี่ไงสัญลักษณ์ลิซซี่บาร์เอ้ยจอดโอเคจอดรถได้สวยงามแล้วรถก็จะติดยาวเพราะว่ารถที่พี่จอดมันปิดอ่ะเข้าไม่ได้อ่ะเฮ้ยฉันไม่เคยเจอเธอที่นี่เลยใช่ไหมเคยดิจำได้ฉันว่าฉันจำหน้าคนเก่งนะผิดแล้วตอนนี้ร้านเราปิดอยู่ฉันอยากคุยกับจูดี้หล่อนอยู่ในห้องไหมลงบันไดไปเลยเดี๋ยวบอกจูดี้ให้ว่าเธอมาขอบคุณไปละจูดี้วิ่งมีชิปเต็มเลยอะชิปเกี่ยวกับเมื่อกี้เหมือนมีชิปปะไม่มีชิปเกี่ยวกับม็อกซ์เดี๋ยวว่างๆไปนั่งอ่านกันเนาะชิปใหม่สลาวอยว่างๆไปนั่งอ่านดีกว่าชิปม็อกซ์เฮ้ยคิดจะไปไหนอะไม่มีอะไรในนั้นฉันจะไปหาจูดี้ครับจูดี้อุ๊ยชิปเก็บชิปชิปคือข้อมูลที่สำคัญยิ่งยวดเธอนี่ห่วงผู้เร่ร่อนจังเลยนะดูแลแขกของเธอเถอะซูซี่เรายังคุยกันไม่จบนะเออใช่เรามาขัดจังหวะเหรอออกก็ได้จูดี้ไฮเธอไม่ยอมแพ้เลยใช่ไหมฟังนะเธอเห็นเอเวอร์ลีนบ้างไหมฉันจำเป็นต้องคุยกับหล่อนมันเรื่องสำคัญทำไมเพื่อทำให้หล่อนตกเป็นแพะระบาดสำหรับความวุ่นวายที่เธอก่อง่ะเหรอดูเหมือนว่าเธอจะรู้นะว่าการป้นจบยังไงอ่ะฉันรู้ว่าเธอทำพังยังไงบ้างทำตัวเองทำพวกตัวเองตายเกี้ยงฉันก็โดนยิงมาเหมือนกันนะหอน่าสงสารจริงๆเลยงานเสี่ยงมันก็เป็นเรื่องปกติของพวกเธอนี่แง่ล่ะฉันเสี่ยงลงมือไปแล้วนี่พวกเราก็เสี่ยงทุกคนแต่เอเวอร์ลีนรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นยังไงจูดี้ได้ดูเหมือนตอนนี้เราลงเรือลำเดียวกันแล้วขอบคุณนะแต่เธอดูสิ้นหวังหน้าตาเธอมันฟ้องโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้ฉันสิ้นหวังสุดๆก็แล้วกันไบโอชิปที่เราขโมยมาระหว่างปล้นมันค่อยๆฆ่าฉันช้าๆอีวีเป็นคนว่าจ้างก็น่าจะรู้ว่าวิธีหยุดมันยังไงนั่นแหละฉันถึงต้องรู้ว่าใครจ้างหล่อนเอาเป็นว่าฉันเชื่อเธอแล้วกันฟังนะเอเวอร์ลีนเป็นดอลคนหนึ่งเคยทำงานที่คลาวมาก่อนถ้าเป็นฉันแล้วอยู่ที่ไหนอ่ะกล่องซิก้าบนโต๊ะฉันมันมีที่อยู่ในนั้นเอาไปเถอะ
แล้วถ้าเจอเอเวอร์ลีนบอกด้วยขอบคุณเมกาทาวเวอร์เมกาทาวเวอร์หรูหรามาเฮาไปแล้วจ้ะ wait เดี๋ยวก่อนอะไรฮึJust let me know how she's doing. บอกฉันด้วยนะว่าเย็นนั้นเป็นยังไงบ้างอ่ะโอเคgive you a call. เดี๋ยวฉันจะโทร okay. โอเคนะขอบใจนะ Thank you, V. ขอบใจนะ V โอเคมันพูดช้าจังวะเฮ้ยมาแกดอคนหนึ่งทำไมฉันถึงไม่แปลกใจเลยนายเป็นแอนแกรมในจิตใจที่เลือนรางไม่น่ามีอะไรน่าประหลาดใจเท่านายละงั้นเราจะไปที่นั่นสินะที่คลาวด์ของมันแน่อยู่แล้วนึกว่าจะพูดอะไรต่อเมกาบิลดิ้งค่ะถึงแล้วจอดรถตรงนี้เลิศอุ๊ยเจชุดสวยมากเดี๋ยวปล้นเลยหูโดยเฉพาะรองเท้าเด่นสีเด่นเดี๋ยวปล้นพี่น้องคนนี้น่ารักมากไปลันจ้าเมกาบิลดิ้งอยู่ข้างหน้าขึ้นลิฟต์ไปที่คลาวด์ถึงแล้วระหว่างรอลิฟต์รอลิฟต์เฮ้ยตกใจในมุมที่ฉันเห็นสิ่งเดียวที่รอเธออยู่นั่นคือไม่สนุกสุดเหวี่ยงก็ตายไปเลยเมื่อไหร่ก็จะเลิกโผล่มาแบบนี้สักทีนึงว่าไปที่คลาวด์คราวนี้ฉันพลาดอะไรไปอ่ะบอกฉันทีสินั่งหนูแบรนด์แดนซ์นั่งปิดบางอย่างเราอยู่เราเห็นพวกไทเกอร์คลอสองคนแล้วไม่ได้บังเอิญแน่ๆพวกมันต้องคุมตึกนั้นอยู่แน่ๆทำไมถึงไม่เชื่อจูดี้คิดว่าจูดี้โกหกนั่นเหรอทำไมอ่ะก็แค่สิ่งที่เรียกว่าการอย่างรู้นะวีเคยได้ยินไหมนายพยายามจะบอกว่านายมันโง่บรมนั่นเองเข้าใจละการอย่างรู้อ่ะฮาคิวะเอาหายไปแล้วหรือว่าจูดี้โกหกวะไม่รู้ว่าตอนนี้เชื่อใครไม่ได้แล้วอ่ะรอ wait อุ๊ยอะไรอ่ะคืออ๋อมันตัดเวลาตกใจหมดนึกว่านั่งแล้วเป็นอะไรเย้ยอ๋อถ้าเต้นได้มาแล้วที่ cloud สวัสดีค่ะเฮ้ยโอ้ระวังสแกนโดยไม่ได้รับอนุญาตที่นี่เรารู้ว่าคุณกำลังตามหาสิ่งใดคุณสนใจที่จะเชื่อมต่อเข้าเทอร์มินอลไหมเอ้ยการเชื่อมต่อมันอันตรายฉันกำลังตามหาวอลลีนพาร์เกอร์รู้ไหมว่าเอาไงดีอะเชื่อมต่อได้ไหมคะ Alright let's do thisนี่เป็นการเซสชั่นถ่ายทอดสดอีเวนต์บางอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างคาดไม่ถึงแต่อย่าเพิ่งรีบหักออกหากว่าคุณรู้สึกไม่สะดวกเพราะคุณอาจจะพลาดบางอย่างที่ไม่อาจพลาดได้ถ้าคุณรู้สึกไม่พร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเข้ามาคุณสามารถขัดจังหวะเซสชั่นได้ทันทีตอนนี้คำปลอดภัยของคุณคือซามูไรแล้วเซฟทีนี้ก็รอฉันอีกสักครู่นะคะกำลังสแกนโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณคุณจะได้พบกับดอลที่คู่ควรกับคุณในไม่กี่นาทีดอลเราจะได้เจอกับพี่อยากเจอกับใครเนี่ยแองเจิลสกายตรงกันสองคนน่าสนใจนั่นมันปกติหรอใครจะบอกได้ว่าอะไรคือปกติคุณช่างเป็นคนที่ไม่มีเหมือนใครมีรสนิยมไม่เหมือนใครด้วยระบบของเราจัดการได้จะเลือกใครดีคะแองเจิลหรือสกายฉันตามหาเอเวอร์ลีนพาร์เกอร์ได้ไหมเนี่ยเอาตรงๆเลยฉันกำลังตามหาเอเวอร์ลีนพาร์เกอร์หล่อนทำงานที่นี่ไหมขอเวลาเดี๋ยวนะคะEvelyn's not available at this time. Evelyn ไม่ได้อยู่ในตอนนี้ฉันต้องการพบหล่อนเรื่องสำคัญมากอัลกอริทึมรู้ดีที่สุดเชื่อฉันเถอะว่ามันเลือกดอลที่ทำให้คุณเร้าใจได้ดอลของเราสามารถเปลี่ยนสีผมสีตาแบบเรียลไทม์เพื่อเป็นอย่างที่คุณต้องการได้
ฉันแค่อยากจะคุยกับหล่อนแค่นั้นเองไม่มีอะไรที่ต้องกังวลหรอกค่ะดอลของคุณจะคุยกับคุณทุกเรื่องที่คุณต้องการโผล่ยะขอโทษทีสุดท้ายหล่อนก็พูดอะไรที่มีประโยชน์บ้างช่างหัวเมนูมันสิช่างหัวบริกรคนนี้แล้วก็เอาเมนูเด็ดของเราไปเสิร์ฟให้เชฟกันจะเลือกใครดีคะเอ็งเจิลหรือสกายเราคุยกับจอห์นนี่ก่อนได้ป่าววะหมายความว่าไงหมายความว่าเธอเข้าไปในฐานะลูกค้าอย่าทำตัวเด่นพวกนั้นไม่อยากจะเผยไตใช่ไหมเราจะเล่นตามเกมของเขางั้นพี่เอาสกายแล้วกันสกายแล้วกันค่ะเป็นฉันนั่นคงหาคนที่เหมาะกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วทีนี้ขั้นตอนการชำระเงินและคุณก็จะได้เงินจะได้เดินทางไปที่คลาวจ่ายอ่ะแล้วชำระเงินเรียบร้อยค่ะทั้งชั้นยังว่างอยู่ถ้าอยากจะพักผ่อนนะคะสกายรอคุณอยู่ที่บูธ9นะคะ Disconnect please ที่คลาวเรามีนโยบายห้ามพกอาวุธอย่างเคร่งครัดได้โปรดฝากของอาจก่อเกิดอันตรายทุกชิ้นไว้กับชั้นด้วยค่ะมีแค่2ตัวที่จะพร้อมอ้าขาให้เธออย่างนั้นเหรอ Sound Yes สรุปโอเคฝ่าวุฒคลาว9 18บวกนะทุกคนช่วงเวลานี้ใครที่อายุไม่ถึงรบกวนหลับตานั่นคือสิ่งที่ทำให้เธอเป็นพวกแปลกแยกสินะเพราะนายนั่นแหละใช่อันนี้ปะHi, ฉันชื่อสกายและคุณคงเป็นวาเลเรียชื่ออ่านว่าอะไรว่าชื่อเราวีเรียกวีก็พอมีแค่คนที่รู้จักฉันจริงๆเท่านั้นจะเรียกชื่อฉันจริงเรียกชื่อจริงๆของฉันโอเควีดูเหมือนเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียววีคุณกำลังจะตายสินะเลือกผิดฉันกำลังหาเอเวอร์ลีนพาร์เกอร์เคยทำงานที่นี่รู้จักหรือเปล่ารู้ไหมว่าหล่อนอยู่ที่ไหนคุณต้องการคำตอบชัดเจนเลยแค่ไม่ใช่คำตอบที่คุณคิดว่าคุณต้องการฉันคิดว่าฉันคำถามง่ายๆเอเวอร์ลีนพาร์เกอร์ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหมฉันได้กลิ่นความกลัวของคุณคุณกำลังกลัวอย่างอื่นขอบใจสำหรับทุกอย่างให้ตายสิไม่แม้แต่จะรู้สึกดีขึ้นเลยก็รู้สึกอยู่บ้างนะแต่ทุกอย่างก็มีจุดจบของมันคือพูดดีๆได้ไหมไม่ต้องกระซิบก็ได้โอ้ยโอ้โหอดเลยมันขึ้นคำปลอบใจแล้วทุกคนเราคุยต่อไม่ได้แล้วซามูไรเกิดอะไรขึ้นฉันถูกดีดออกมานะสิฉันต้องการคุยกับเธอคุยงั้นเหรอคุณดึงเบรกฉุกเฉินเพื่อลากฉันออกมาจากออกมาคุยเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นฉันทำอะไรผิดงั้นเหรอโอ้ยพี่เข้าใจการทำงานของดอลแล้วเหมือนแบบเขาแบบถูกเซตระบบให้มาบำเรอลูกค้าทุกคนแต่คำปลอดภัยของเราคือดึงเขาออกมาจากระบบนั้นนะเพื่อคุยกันจริงๆแต่เวลาพี่ก็หลงคุยกับเขาตั้งนานเอเวอร์ลีนพาร์เกอร์เธอรู้อะไรเกี่ยวกับหล่อนบ้างก็ไม่มากอะทุกคนมีบูธของตัวเองมีปัญหาของตัวเองมีฟองสบู่ของตัวเองมีสิ่งรอบตัวที่เปราะบางมีคนแบบคุณที่บุกเข้ามาฝ่าฝืนพยายามจะจัดการสิ่งต่างๆแต่ก็900เลยเหรอเธอต้องช่วยฉัน please ฉันไม่ใช่คนอันตรายแต่หล่อนอาจจะเจอปัญหาก็ได้ฉันแค่อยากจะคุยกับหล่อนอยากรู้ว่าเธอสบายไหมเผื่อว่าคุณจะไม่ทันสังเกตงานของดาวไม่ใช่งานที่จะมั่นคงที่สุดในโลกนะวันหนึ่งเข้ามาทำงานอีกวันก็อาจจะต้องออกอาจจะหายตัวไปก็ได้ช่วงหลังมีอะไรผิดปกติขึ้นบ้างไหมได้ฉันได้ยินว่ามีลูกค้าคนหนึ่งเสนอราคาให้เธอแต่ก็คือเ
ทั้งหมดที่ฉันรู้อะแค่นี้หรอเรื่องแบบนั้นมันเกิดขึ้นบ่อยเกินกว่าที่คนจะสนใจแล้วคุณควรไปถามทอมดูนะสองคนนั้นตัวติดกันอย่างกับตังเมนั่งเมากันหลังเลิกงานทุกวันทอมคือใครนักเปลื้องผ้าเหมือนพวกเรานี่แหละจะเรียกว่ายังไงดีดาวเด่น XB อยู่โซน VIP บูธ2คิดว่างั้นนะขอบใจเห็นไหมสุดท้ายก็กลายเป็นว่าเธอก็ช่วยได้เยอะเลยเข้ายังพื้นที่ VIP ลืมเปิดประตูมีกล้องวงจรปิดเพียบทำอะไรแผงๆไม่ได้ขอเข้านะ Not bad Not bad Much better I can't get in What's that mean ฉันเข้าไปไม่ได้ทำไม You're not authorized to access the VIP ขอเข้านะครับฉันเป็น VIP Damn it What อะไรอ่ะอะไรวะนึกว่าเข้าได้แล้วเขาว่ายิงเราทำไมอ่ะยิงอะไรเดี๋ยวๆๆๆขึ้นไปหาทอมเลยได้ไหมนี่กาดมันใช่ไหมกาดเฮ้ยทอมขอหาทอมข้าหาทอม What do you want ใจเย็นใจเย็นฉันไม่ได้มีปัญหากับนายแค่อยากคุยด้วยนิดหน่อยอะเอเวอร์ลินพาร์เกอร์อยู่ที่ไหนฉันรู้ต้องคุยกับหล่อนโดยที่สุดนี่โกรธหล่อนหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยเปล่าตกลงรู้ไหมว่าหล่อนอยู่ที่ไหนยายนั่นไม่ได้อยู่ที่นี่ลองโทรหาตั้งหลายครั้งแล้วก็ไม่รับสายเลยเห็นว่าเปลี่ยนแผ่นใบหน้าใหม่ที่คลินิกในโอซาก้าหรือเปล่าไม่ที่ออสโลต่างหากมีเปลี่ยนแผ่นใบหน้าด้วยโหทำไมดิเนี่ยโอซาก้าหรือฮอลโลที่ไหนกันแน่ออสโลใช่ออสโลแน่นอนพี่ทำไมรู้สึกไม่เชื่อใจมันเลยวะEvelyn บอกกับนายเองเหรอว่าเจ้าหนีไปไหนอะไม่นะแค่ไม่ได้โผล่หน้ามาทำงานอีกเลยอะไม่รับสายด้วยฉันเลยไปถามวูดแมนดูว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกฉันว่าเขาไปแล้ววูดแมนคือใครวะเนี่ยคุณฟอเรสต์แต่พวกเราทุกคนได้เขาว่าวูดแมนไม่เคยรู้เหมือนกันว่าทำไมโอเคคุณฟอเรสต์ก็ได้เขาเป็นใครเขาก็เป็นเหมือนผู้ดูแลของพวกเราคอยหาคนใหม่ๆแล้วก็คอยจัดการกับเรื่องแย่ๆเป็นไปได้ไหมว่าวูดแมนจัดการเรื่องบ้าๆนี้ไปแล้วฝันไปเถอะไอ้สมองกวงๆในดอลพวกนี้นั่นแหละที่ควรจะเปลี่ยนแล้วเราจะไปคุยกับวูดแมนยังไงโดยที่เราไม่โดนยิงเราจะย่อไปไม่น่ามีใครรู้วูดแมนเก็บแล้วก็ไปบังคับเปิดไม่ได้ครั้งนี้ตายยังวะอนุมัติการเข้าแล้วเปิดเธอเป็นใครเธอต้องการอะไรใจเย็นๆอย่ากังวลฉันมาตามหาผู้หญิงคนนึงอย่ากังวลกันเนาะเลือกคำได้น่าสนใจดีนะถ้าเธอไม่ได้พึ่งข่าล้างบางมาตลอดทางเฮ้ยตีคนเดียวเองยอมรับเลยว่าเรื่องมันเลยเถิดไปแล้วถ้านายร่วมมือกับฉันจะไม่มีคนอื่นต้องเจ็บตัวฉันไม่ต่อรองกับผู้ก่อการร้ายหรอกดอกปืนไม่มีด้วยฉันไหนทำอะไรได้วะคือพี่ไม่อยากจัดการมันตายเดี๋ยววันนี้คุยโหป้องกันปืนไออย่ายิงจะตายแล้วฉันจะตายแล้วมันพี่เก็บปืนมาแป๊บหนึ่งนะเราไม่ได้เก็บปืนจากกลางทางมาใช่ไหมช่องเก็บของมีปืนให้ใช้ไหมไม่มีด้วยขอบพระคุณขอบคุณพระเจ้ากินยาแล้วก็ต่อยมันต่ออยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะมุมมองบุคคลที่หนึ่งตายเหอะตายเหอะ
ตายเถอะโอ้ย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 ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนี่ไงปืนนี่ไงปืนทำไมไม่เห็นทำไมไม่เห็นมาไอ้วูดแมนไอ้วูดแมนอุ๊ยไอ้วูดแมนมีอีกร้อยนึงไอ้วูดแมนไอ้วูดแมนเจ้าเธอไม่ใช่ราชินีแห่งความบันไลจริงๆสินะมันไม่ช่วยขยับมาเก็บทำไมไม่สแกนเอาความจริงจากดวงตาสีเทาไร้ประกายของมันล่ะไม่ก็ค้นคอมมันหรือสแกนได้อะน่าจะได้ผลนะฟอกเงินพยายามฆ่าไอ้คนเลวเก็บก่อนคอมพิวเตอร์Excel เอายังไม่ใช้เอาจริงหรือโหพี่จะไล่อ่านจากไหนก่อนดีอันแรกเลยนะมังกรร้ายว่ะสินค้าถูกจัดการแล้วยิงผู้หญิง 5-6 คนแล้วก็ผู้ชาย2คนเช็คให้แน่ใจว่าพวกมันยังเด็กอยู่จริงๆไม่เหมือนคราวที่แล้วผมแม่งค้าวุธไอ้ค้ามนุษย์ The Woodman เฮ้ยเชื่อตกใจหรือยายนั่นถูกขายไปแล้วชิปถูกทำลายน่าจะส่งไปซ่อมแซมมากกว่านะ Ripper Dog ที่ชื่อว่า Figures อยู่ตรงตรอกด้านหลังสำหรับพวกขายตัวพวกอีตัวนี่น่าจะชอบน่าดูเลยล่ะส่งข้อความกลับหาฉันที่คาวด้วยเขาเสนออีกครั้งฉันบอกว่าเฮ้จินเจอเป็นยังไงบ้างฉันว่ายังอยู่สภาพดีอยู่ปกติแล้วเธอน่าจะไม่เกี่ยวเฮ้ยบอสผมจัดการเรื่องปัญหาของพาร์คเกอร์ให้แล้วนะผมส่งตัวเธอไปหา Ripper Dogs คนหนึ่งที่ถนนจิกที่ชื่อว่า Figures แต่ว่าเขาจะใช้ชื่อว่า Face มากกว่ายังไงก็เถอะเขาน่าจะดูแลเธอจากตรงนี้ต่อได้อยู่ถนนจิกถนนจิกออกจากคลาวนะเดี๋ยวพี่ต้องออกจากคลาวจะมีคนไล่ยิงเราอีกมั้ยเนี่ยกระสุนเหลือ53รวดเดียวมีปืนขออนุญาตพี่ไม่รู้วิธีใส่ปืนที่มันเร็วกว่านี้นะถ้าเกิดพี่ต้องเข้าออกอย่างนี้ก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยไม่รู้วิธีโอ้ยปืนแม่งดีบนี่อะไรดีบปืนดีบออกยังไงวะทางออกอยู่นี่เชี่ยปืนไม่โดนใจเลยปืนนี้ก็ยิ่งเบาใหญ่กระสุนหมดรีโหลดแฮกโปรโตคอลควบคุมปิดการใช้งานปิดมันจะได้ไม่รู้ว่าเราอยู่นี่เอาตำหนึ่งอย่านะหาทางออกกันทุกคนคืนอาวุธแล้วใส่ด้วยอาวุธไม่โดนใจอย่างแรงเลยอาวุธที่ฉันซื้อมาตอนนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้แล้วก็อันนี้สีม่วงเลยเหรอเพิ่งรู้ว่าน่ะมีดพี่ได้มีมีดบ้างไหมอ๋อตอนแรกเราซื้อดาบคาตานะมามันอยู่ช่องนี้นี่หว่าเราก็ไม่รู้เนาะพกดาบเท่ปัสปาHey, I don't know anything. I just work here. ฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะฉันแค่ทำงานที่นี่โอเคได้เวลาออกจากคลาวด์เราต้องออกแบบไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นลงลิฟต์ไปที่ชั้นกราวด์ลองลิฟที่ชั้นกราเมื่อกี้ทำได้ดีมากเคยคิดที่จะไปขอเจรจาดีๆบ้างไหมเนี่ยฮะ
คิดว่าฟิงเกอร์สลับตัวเธอไปงั้นเหรอคิดว่าเราจะหาเธอได้ไหมวีถ้าฉันจะมองออกขนาดนั้นฉันคงไม่กลายมาเป็นผีอยู่ในชิปในหัวศพแบบนี้หรอกเรียกลิฟต์เรียกลิฟต์ลิฟต์ฮะอ้าวทำไมทุกคนกลัวเราอ่ะเอาจากที่นี่กันกำลังสแกนโอเคไปที่ชั้นลงลิฟต์ไปที่ชั้นกราวด์กราวด์อืดกราวด์ชั้นล่างสุดพี่คิดไปเองหรือเปล่าว่าภาพพี่มันแปลกนั่นไงเฮ้ยไอจะเป็นเลือดเลยอ่ะเธอมีแผนพยายามแล้วแต่แผนก็เจ๊งตอนนี้เธอกำลังจะเจ๊งเองสภาพแบบนี้ออกมาตามเฮลเมนไม่ไหวแน่ๆเฮ้ยหน้าแบบหน้ามัวเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเวียนหัวจัดโลกหมุนเฮ้ยป่าเอ้ยเฮ้ยเป็นอะไรวะหน้าจันนี่แกช่วยอะไรฉันได้ไหมเนี่ยฮะข้าจะบ่นเนี่ยไม่ให้ตายเหอะพระเจ้าเอ้ยจะเอาอะไรกับฉันอีกนี่มันช้าเกินไปเราจะได้ตายก่อนที่จะรู้ว่าถอดชิปยังไงในพูดเองนี่ว่าอยากให้ฉันตายอ่ะก็บอกไปแล้วไงว่าตอนนั้นว่าฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันอยากให้เธอรอดไม่รู้จะหาคำบรรยายความเพียงซวยของไทยยังไงดีฉันแค่ต้องการเวลาคิดแล้วก็นั่นแหละโชคชะตาเข้าหาโชคชะตาเข้าข้างฉันต้องการเวลาด้วยการใช้ชีวิตเต็มที่วิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์กับวัวเหล็กหรือตัวอะไรในซาฟารีงั้นเหรอด้วยการจบเรื่องที่ฉันก่อต่างหากฉันกลับมาแล้วและต้องการให้อาซากะออกไปฉันต้องการเธอไม่เคยโดนเกณฑ์มาเป็นผู้ก่อการร้ายมาก่อนฟังนะฉันมีข้อมูลรู้ว่าต้องไปหาใครเพื่อช่วยชีวิตเธอจะเอาชิปนั่นออกฉันได้ทำลายอาซากะวินวินเราต้องการแค่โซคิลเลอร์และก็มิโคคือหนทางของเราโอเคว่าแต่ไอ้มิโคชิอะไรเนี่ยมันคืออะไรโอเคง่ายๆนะถ้าเธอเข้าเล่นเน็ตอาราซากะสามารถใช้โซคิลเลอร์และ AI เพื่อยับยั้งและกักขังจิตวิญญาณของเธอได้โอ้โหตามทันไหมเนี่ยพอทันอยู่เห็นความทรงจำละเล่นเอาเรื่องเลยโอเคเหมือนว่าเรามีเรื่องให้เด็บแนมกันมากกว่าที่คิดนะไว้ค่อยเอาคืนทีหลังเหอะต่อนะตอนที่โซคิลเลอร์อย่างเธออ๋อตอนที่โซคิลเลอร์ย่างเธอก็จะตายแต่ข้อมูลความจำของเธอจะถูกทำสำเนาเก็บไว้เข้าใจละว่าทำไมถึงกลายมาเป็นจิตสำนึกใช่เลยทีนี้มิโคชิเนี่ยเป็นที่ที่จะส่งโซคิลเลอร์ออกมาและนั่นคือที่ที่เก็บแอนเกรมของเหยื่อประมวลพยายามนะถ้ามีอะไรจะพูดก็พูดมาสิเมื่อ50ปีที่แล้วมิโคชิเป็นที่เดียวบนโลกที่มีการทดลองกับจิตใจของมนุษย์พนันเลยว่าทุกวันนี้ยังทำอยู่บอกเลยว่าเรื่องทั้งหมดที่จะต้องไปจบที่นั่นทั้งเรื่องของเธอแล้วก็เรื่องของฉันแล้วรอบนี้นายมีแผนทำลายอาราซากะยังไงมีระเบิดนิวเคลียร์อีกลูกงั้นเหรอระเบิดรอบนี้ชื่อว่าอัลคันนิงแฮมฉันจำเป็นต้องรู้ไหมว่านั่นคืออะไรยังไม่จำเป็นแต่เธอรู้เองตอนที่เราหาสิ่งที่ต้องการเจอแล้วตอนนี้เวลาเหลือน้อยแล้วต้องรีบไปหามิโคชิให้มิโคชิช่วยนะเรื่องราวชักเจมจนโอเคทุกคนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกับคิมิโฮชิขออนุญาตพักพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์นะทุกไลค์ของทุกคนเป็นกำลังใจที่ยิ่งยวดสำหรับพี่สายนะคะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย